สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับมาลี่อีกครั้งนะคะในวิดีโอนี้เราจะมาดูกันเรื่องที่มาของคำว่าจงกัวกันค่ะเพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมประเทศจีนถึงเรียกว่าจงกัวแล้วทำไมคนไทยถึงเรียกประเทศจีนว่าจีนวันนี้มาลี่เตรียมคำตอบมาให้แล้วค่ะสำหรับคนจีนในสมัยโบราณจะไม่เรียกประเทศจีนว่าจงกัวค่ะแต่เขาจะเรียกชื่อประเทศตามราชวงศ์ที่เขาเกิดยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเกิดในสมัยของราชวงศ์ซ่งเราก็จะเรียกประเทศที่เราเกิดว่าต้าซ่งถ้าเกิดว่าเราเกิดในสมัยราชวงศ์หมิงประเทศของเราก็คือต้าหมิงนั่นเองค่ะแต่ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีค.ศ.1911หมดสิ้นยุคของการเป็นราชวงศ์ประเทศจีนจึงเรียกตัวเองว่าจงกัวนับแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะคำว่าจงแปลว่ากลางส่วนกัวแปลว่าประเทศพอนำสองคำนี้มารวมกันก็จะหมายถึงประเทศที่อยู่ตรงกลางนั่นเองซึ่งความหมายของคำว่าจงกัวตามที่หมาลี่ไปหามานะคะมันก็มีหลากหลายทฤษฎีมากๆเลยหมาลี่ก็เลยเลือกอันที่คิดว่ามันน่าสนใจมาแค่2อันเท่านั้นนะคะที่มาแรกนะคะมาจากความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรมจีนโบราณในแถบที่ลาบลุ่มตอนกลางของแม่น้ำฮวงเหอค่ะเพื่อนๆลองจินตนาการดูนะคะประเทศจีนเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่มากเลยใช่ไหมคะทุกคนแล้วปรากฏว่าแหล่งของความเจริญไปอยู่ที่ลุ่มแม่น้ำฮวงเหอที่เดียวแล้วรอบนอกเนี่ยก็ยังเป็นพวกชาวชู่หมินจูหรือว่าชนกลุ่มน้อยอยู่ดังนั้นคำว่าจงกัวในที่นี้ก็จะหมายถึงความเจริญตรงจุดศูนย์กลางของประเทศนั่นเองค่ะต่อมาหลังจากที่ชาวจีนมีการเริ่มติดต่อค้าขายกับประเทศอื่นๆมากขึ้นคำนิยามของคำว่าจงกัวก็เลยเปลี่ยนไปค่ะจงกัวในที่นี้จะหมายถึงประเทศที่เป็นศูนย์กลางของโลกนั่นเองส่วนต่อมาค่ะทำไมเราถึงเรียกประเทศจีนว่าจีนจริงๆอันนี้เนี่ยมันก็มีแหล่งที่มาแล้วก็มีทฤษฎีหลายๆทฤษฎีมากๆเลยนะคะว่าทำไมเราถึงเรียกจีนว่าจีนมาลี่ก็เลยขอเลือกมาแค่ทฤษฎีเดียวที่รู้สึกว่ามันน่าจะใช่ที่สุดค่ะคำว่าจีนปรากฏครั้งแรกในเอกสารทางพุทธศาสนาในสมัยราชวงศ์ถังเป็นคำที่ชาวชมพูทวีปใช้เรียกกันคือคำว่าจีนะและมหาจีนะในเอกสารของทิเบตเกี่ยวกับชมพูทวีปได้เขียนอธิบายไว้ว่าคำว่าจีนะแปลงมาจากคำว่าจินมาจากรัฐฉินคำว่าฉินถ้าอ่านแบบโบราณจะออกเสียงว่าจินแต่นักวิชาการจีนรุ่นใหม่เสนอว่าคำว่าจีนะน่าจะมาจากภาษาสันสกฤตที่แปลว่าเบื้องบูชาเป็นคำที่ชาวชมพูทวีปใช้เรียกดินแดนในทิศตะวันออกเลยไปถึงจีนในปัจจุบันโดยเฉพาะแคว้นเย่หลางหรือกุ้ยโจวเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนพอจะเข้าใจกันบ้างหรือยังว่าจงกัวหมายถึงอะไรจงกัวก็หมายถึงประเทศที่เป็นศูนย์กลางนั่นเองค่ะมาลี่ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้มาลี่ด้วยนะคะแล้วถ้าใครยังไม่ได้กด Subscribe ก็ไปกด Subscribe เพื่อรอติดตามคลิปใหม่ๆของมาลี่ด้วยนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า